ไปแทนที่จะเป็นโพสติฟเนวินพูดปุ๊บโอ้โหพร้อมจับมือทักษิณนั่นคือคำตอบเลยว่าสิ่งที่คนวางเกมไว้วางเกมไว้เนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังนักการเมืองคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองไม่ว่าทักษิณไม่ว่าจะเป็นเนวินหรือว่าจะคนใครก็แล้วแต่บางคนคิดผิดยังมีคนอื่นอีกนะบางคนคิดผิดผมบอกแล้วเป็นไงเห็นคำพูดของเนวินเห็นคำพูดอนุทินเนวินก็บอกว่าอนุทินก็ไม่ได้ขัดแย้งกับทักษิณนี่นะครับในขณะที่อนุทินก็บอกว่าจากถ้าเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่และถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลเขาจะเป็นคนกำหนดเกมเองเป็นผู้กำหนดสถานการณ์เองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองฮะไม่ได้คุยเรื่องการเมืองมา2วันนะฮะวันนี้ก็มาแพ็คฟอร์มนะฮะเรื่องราวทางการเมือง2วันที่ผ่านมานะฮะมาให้หุ้นส่วนทราบในเชิงงานวิเคราะห์และก็งานสังเคราะห์กันคุณฉายาสื่อนะขอบคุณมากฉายานายกแปดเปื้อนนะคะไม่สนใจเป็นประเพณีค่ะนายกประเพณีท่านนายกจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อไหร่คะวันปีใหม่ไหมคะท่านนายกนายกงานก็นี่ในเชิงปรากฏการณ์แล้วคงเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีฮะก็ไม่พอใจนะที่สื่อมวลชนตั้งฉายาหน้ากากคนดีนะก็ฉุนไปพูดในการประชุมกลาโหมว่าเป็นการหยามกันเป็นการดูหมิ่นกันการตั้งฉายาในลักษณะดังกล่าวส่วนอนุทินชาญวีรกุลจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรตั้งฉายาว่ากันไปนะครับสื่อมวลชนก็โดยเฉพาะสื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลนะเขาอ้างว่าทำเป็นประเพณีนะครับในการบูลลี่ฝ่ายตรงข้ามเป็นมุมมองของสื่ออีกฝ่ายที่ไม่พอใจเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็มองว่าสื่อมวลชนของไทยเนี่ยทำตัวเป็นโสเภณีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไปบูลลี่นักการเมืองแล้วก็มีความสุขนั่นก็เป็นกระบวนการตอบโต้ที่เกิดขึ้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ประเด็นที่สนใจอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็บอกว่าเขาจะเป็นพลกำหนดเกมเองในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าและมั่นใจว่าจะได้เป็นรัฐบาลและจะเป็นผู้กำหนดสถานการณ์เองนะครับเนวินชิดชอบก็บอกว่าอนุทินก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับทักษิณนะไม่ได้มีความขัดแย้งกับเพื่อไทยและไม่มีความขัดแย้งกับใครนะครับก็มีโอกาสที่จะไปจับมือมีโอกาสที่จะไปจูบปากเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรอกเขาเป็นเพียงที่ปรึกษาเป็นประชาชนที่ให้คำแนะนำนะครับฝั่งของภูมิใจไทยเท่านั้นพลังประชารัฐ ปรากฏว่าก็มีการเปิดตัวส.ส.เพิ่มขึ้นประชาธิปัตย์ก็มีการเปิดตัวส.ส.เพิ่มขึ้นในขณะที่ฮือฮาอย่างมากตัวละครดังๆอย่างไตรลงสุวรรณคีดีนะครับซึ่งออกจากประชาธิปัตย์มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับและชัดเต่าปูนนะฮะซึ่งปรากฏว่าเข้าไปดำรงตำแหน่งนะลาออกจากส.ส.นะครับแล้วก็ไปเข้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งยืนยันมีอยู่3คนส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เดิมอีกคนเนี่ย3กุญสือใหญ่ชื่อนพดลนะก็ไปรวมกันนะแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็บอกว่านะขิงก็บอกว่าจะเอาได้ส.ส.งานนี้ก็จะเอา100คนนะในส่วนของเพื่อไทยก็บอกโอ้ย40คนเอาให้ได้ก่อน100คนอย่าเพิ่งว่าเลยนะครับในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยก็จะเตรียมบุกที่เชียงใหม่ฮะจะไปโรงเรียนนะก้าวไกลไปไหนก้าวไกลก็ไปงานนะปีใหม่มงนะพินทางพิธาก็ไปงานปีใหม่มงไปเปิดตัวงานปีใหม่มงนะครับ
ซึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้พรรคเย่หน่อยก็วุ่นพรรคสมคิดก็วุ่นไม่น้อยจะรวมกันไม่รวมกันตกลงกันไม่ได้ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคมีข่าวว่าจะไปรวมชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็ซัดกันไปซัดกันมาผมเรียนให้ทราบทั้ง3พรรคเนี่ยถ้าไม่รวมกันเป็น1เป็นเดียวนะตัวเลขเป็น0นะในเชิงงานสังเคราะห์ตัวเลขเป็น0สําหรับสสเพราะโอกาสจะมาในบัตรเลือกตั้ง2ใบสูตร100เนี่ยนะพรรคขนาดเล็กไม่ต้องถามมีคนถามว่าพรรคเล็กพรรคโน้นพรรคนี้ไม่ต้องถามเป็น0รู้ได้ไงพรรคเล็กกับต่างแห่ไปรวมกันหมดแล้วนะนั่นเป็นคำตอบนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้ามันจะกลายเป็นพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดใหญ่เท่านั้นสนธิยาก็ไปยื่นนะครับเอาผิดกับเพื่อไทยให้มีการยุบพรรคเพราะทักษิณอุ้งอิงไปเจอกันที่ฮ่องกงนะฮะแล้วก็มีการเรียกส.ส.ขึ้นมานายแพทย์ชนนาถเพื่อไทยก็บอกว่าไม่มีปฏิญญาฮ่องกงเรียกไปเคลียร์ไม่มีปฏิญญาฮ่องกงอะไรนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์จนถึงขณะนี้พลเอกประยุทธ์เป็นยังไงนะฮะพีรพันธ์นะครับก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ปีใหม่เสร็จก็จะเริ่มเข้าสมัครตอนนี้ยังไม่สมัครเข้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะก็จะไปสมัครปีใหม่นะครับก็ไม่กี่วันละก็จะไปสมัครแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะช่วงสิ้นปีพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเร็วเกินไปคือการเมืองมันมีจังหวะผมย้ำนะในการเข้าร่วมกับพรรคการเมืองการเข้าร่วมกับพรรคการเมืองเพื่อสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องเริ่มต้นหลังจากวันที่เท่าไหร่หุ้นส่วนฟังให้ดีนะฮะ15มกราคมเป็นต้นไปทำไมต้อง15มกราคมมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ20วัน22วันที่ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองคือตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นต้นไปซึ่งถ้าตามกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคม2566นั่นหมายความว่าจะต้องสังกัดพรรคการเมืองภายในกรอบนะฮะ90วัน3เดือนนะฮะนั่นคือหลักเลยที่เกิดขึ้น ถ้าเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยุบสภาผู้แทนราษฎรแต่หลักตอนนี้สังเกตไหมฮะทุกพรรคการเมืองกำลังเถียงไอ้คนนั้นดึงคนนั้นเข้าดึงคนนี้เข้าดึงคนนั้นออกแต่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวที่ไปเกี่ยวข้องไปยืนฐานพีระมิดไปเล่นงานไปรวมฐานพีระมิดไปประกบฐานพีระมิดคือพรรคอะไรทราบไหมฮะคือพรรคก้าวไกลพยายามจะยื่นเรียกร้องดึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 7,300 แห่งมาเป็นเครื่องมือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเปรียบเหมือนอะไรทราบไหมฮะเปรียบเหมือนรากแก้วรากแก้วของต้นไม้ขนาดใหญ่เลยมันเป็นพื้นฐานฐานพีระมิดที่จะเป็นฐานพีระมิดก็เป็นฐานพีระมิดที่ต้องมีเสาฝังรากอยู่ในพีระมิดด้วยพรรคการเมืองอื่นตอนนี้ลุงตู่เริ่มมาแล้วนะเอาชาติเต่าปูนมาชำนาญเรื่องท้องถิ่นแข็งแกร่งขึ้นแน่นขึ้นกลุ่มบังเหียนได้มากขึ้นนะครับแต่โชคดีที่ผ่านมาก้าวไกลพยายามที่จะเอาเรื่องของกฎหมายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ้างมีการปฏิรูปจะมีการตั้งนายกระดับจังหวัดใช้หลักการตั้งผู้ว่าการรัฐเหมือนสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าล่มปากอ่าวแต่เขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปเป็นนโยบายในการเดินหาเสียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พลเอกประยุทธ์กลับมาเดินหลักอย่างถูกต้องแล้วจับหลักมาอย่างถูกต้องแล้วเดินหลักมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจากนี้ไปนะเชิญเหล่าบรรดากุนซือทั้งหลายเนี่ยผู้วุโสทั้งหลายนะซึ่งจะมีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานยุทธศาสตร์พีรพันธ์นะมีนพดลถ้าจำไม่ผิด
นะครับมีไตรรงสุวรรณคีรีมีชัดเตาปูนเนี่ยนะ 3-4 คนเนี่ยก็จะมาเป็นทีมงานกุนซือใหญ่ในการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะที่พลเอกประยุทธ์จะไปสังกัดแน่นอนฮะรวมไทยสร้างชาติมีภารกิจสำคัญที่จะต้องให้ได้ส.ส.อย่างน้อย25คนนะขึ้นไปซึ่งก่อนหน้านี้บอก25คนบอก25คนไปได้ที่ไหนตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น100คนนะครับถ้า25คนเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไม่ใช่รัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้จะต้องมีส.ส.อย่างน้อย25คนขึ้นไปเกณฑ์ตอนนี้ลุงตู่ก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นละเริ่มเข้าทีละแต่สิ่งที่ยังคงค้างอยู่นะครับคือการตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับหรือตำแหน่งอื่นๆให้กับเหล่าบรรดากุนซือฮะเพื่อจะได้มีอำนาจในการลงพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับจากนี้ไปการเมืองจับตามองให้ดีลุงตู่เริ่มออกทะเลไปตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มมาเข้าที่แล้วนะตอนแรกก็ถอดอกถอดใจไปแล้วไม่อยากมาแล้วไม่อยากหลังจากกลับไปเบลเยียมนี่ก็จะมายืนท่าทีครั้งจะเอายังไงแน่นะฮะหลังจากมีความพยายามเตะตัดขาว่ายง่ายพูดตรงๆเนี่ยย้ายคนไปภูมิใจไทยทั้งหมดแล้วก็จะดัน3ปอออกจากกระดานที่ผมเรียนตรงๆเลยนะจะดัน3ปอออกจากกระดานซึ่งผมว่าวิธีนี้คิดผิดเจตนาฆ่าโกตึกจะจึกฆ่าขุนพลแล้วคอยดูดิผลที่มันออกไปแทนที่จะเป็นโพสติฟเนวินพูดปุ๊บโอ้โหพร้อมจับมือทักษิณนั่นคือคำตอบเลยว่าสิ่งที่คนวางเกมไว้วางเกมไว้เนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังนักการเมืองคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองไม่ว่าทักษิณไม่ว่าจะเป็นเนวินหรือว่าจะคนใครก็แล้วแต่บางคนคิดผิดยังมีคนอื่นอีกนะบางคนคิดผิดผมบอกแล้วเป็นไงเห็นคำพูดของเนวินเห็นคำพูดอนุทินเนวินก็บอกว่าอนุทินก็ไม่ได้ขัดแย้งกับทักษิณนี่นะครับในขณะที่อนุทินก็บอกว่าจากถ้าเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่และถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลเขาจะเป็นคนกำหนดเกมเองเป็นผู้กำหนดสถานการณ์เองมือที่มองไม่เห็นคนที่อยู่เบื้องหลังสั่งให้ซุ้มนั้นซุ้มนี้ขยับไปโน่นไปนั่นก็พิจารณาเอาดูแล้วกันแต่สำหรับผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงที่พอมีความรู้บ้างทำงานเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า20ปีมีความจำเป็นจะต้องดัน3ปอต่อไปจนถึงที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตาร
สถิตฝันลั่นทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกำสดานเนื้อแผ่นสุบันขันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงคุณทรงครองไอสูนวิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลั่นทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบันขันติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ทรง